สวัสดีครับผมเต้นไอมดคลิปนี้ก็อยู่กับน้องนิกเหมือนเดิมค่ะกับไอมดทอล์ก EP ที่เท่าไหร่ EP ที่3ค่ะครับเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมก็มีข่าวสาร Apple แล้วก็ข่าวลือมาอัปเดตกันมากมายมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกนะครับ Apple ปล่อยอัปเดต AirPods Max Firmware Version 3.4.3.9 นะครับโดยตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะมาแก้ปัญหา AirPods Max แบตหมดไวตอนที่ใส่เข้าไปในสมาร์ทเคสตัวนี้นะครับเพราะว่าผู้ใช้หลายๆเจอปัญหาแบตมันลงไวกว่าปกติประมาณว่าใช้ข้ามคืนเอาใส่ในซองไว้นะครับแบตลงมากกว่า 10%แต่ผู้ที่อัปเดตเวอร์ชันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยแบตลงไปเพียงแค่ 3% เท่านั้นแสดงว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนี้แก้ไขให้จริงๆนะครับส่วนการอัปเดตนะครับ AirPods Max Firmware จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพียงเชื่อมต่อตัวหูฟังตัวนี้นะครับเข้ากับอุปกรณ์ของเราก็จะอัปเดตได้เลยนะครับถัดมานะครับใน iOS 14.5 Beta ตัวล่าสุดเนี่ยมันมีคนพบฟีเจอร์นึงเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการอัปเดต iOS นะครับปกติแล้วเนี่ยในเวอร์ชันก่อนหน้าถ้า Apple ปล่อยอัปเดต iOS มาทั้งเรื่องของแพทความปลอดภัยแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆจะอยู่ใน iOS ก้อนเดียวแต่ใน 14.5 เนี่ยจะมีอีกหนึ่งเมนูที่แยกออกมาก็คือให้ผู้ใช้สามารถอัปเดตเฉพาะตัว iOS เวอร์ชันความปลอดภัยได้ซึ่งลักษณะนี้มันมีมาตั้งแต่ตัว macOS ละเราต้องรอดูว่า Apple เนี่ยจะ implement ฟีเจอร์ตัวนี้ใน iOS 14.5 ที่จะปล่อยในเร็วนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับ Justin Long นะคะเขาเคยเป็น presenter โฆษณาให้ Mac โฆษณาตัวที่ชื่อ I am a Mac ซึ่งตอนนี้เขาย้ายไปเป็น presenter ให้ทาง Intel แทนค่ะซึ่งไอโฆษณาตัวนี้มันเป็นหนึ่งในแคมเปญโฆษณาของ Intel ที่เขาจะเอา Intel กับ Mac มาเปรียบเทียบกันแล้วก็ขิงกันว่าเออ Intel ดีกว่า Mac อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น Justin Long ที่อยู่ฝั่ง Mac ไปขิง PC ค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือ Justin Long ไปอยู่ Intel แล้วก็มาขิง Mac ใช่มั้ยมันมีประเด็นต่อจากนั้นอีกคืออะไรเอ่ยอ๋อมันมีการเปิดหน้าเว็บไซต์ค่ะชื่อว่า PC VS Mac ซึ่งหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเอาPC กับ Mac มาเปรียบเทียบกันแล้วก็บอกว่า PC เนี่ยดีกว่า Mac อย่างนี้นะเพราะว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ได้ Mac ทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยนะคะมันเป็นสีสันธุรกิจเนาะใช่ค่ะครับในช่วงนี้มีคนรายงานปัญหา iPhone 12 สีซีดมาอีกแล้วปัญหานี้มันเป็นยังไงน้องนิกเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะมีผู้ใช้ iPhone 12รายงานปัญหาเจอกับปัญหา iPhone 12 สีซีดค่ะคือเขาใช้ iPhone 12 สีแดง Product Red แล้วเขาก็เจอกับปัญหาสีซีดที่ข้างตัวเครื่องบริเวณขอบอลูมิเนียมค่ะมันกลายเป็นสีส้มใช่อันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เคสแรกเนาะเพราะว่าเหมือนว่าเคยมีเคสนี้มาก่อนแล้วใน iPhone 11กับ iPhone SE รุ่นที่2ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากการใส่เคสใสร่วมกับมีปฏิกิริยาบางอย่างจากรังสี UV ก็เลยทำให้สีข้างตัวเครื่องของ iPhone 12เนี่ยมันซีดค่ะจริงๆปัญหานี้มันจะใกล้ๆกับสีลอกแต่ที่มันเป็นสีซีดก็คือตัว Product Red เป็นสีแดงใช่ไหมแล้วในรูปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นสีส้มแสดงว่าเป็นปัญหาสีซีดจางก็เหมือนที่นี่บอกว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นนะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเคสใสที่อาจจะแบบเป็นด้วยความเป็นเคสใสแล้วก็รับแสง UV เข้ามาทำให้สีที่เคลือบเนี่ยมันจางลงหรือไม่ก็ตัวเคสมีสารอะไรบางอย่างไปทำปฏิกิริยากับตัวเครื่องทำให้สีมันซีดจางนั่นเองครับณตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่าปัญหานี้จะเคลมได้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีผู้ใช้เจอปัญหาอย่างนี้มากหรือเปล่านะครับในที่สุดไลน์ก็ออกอัปเดตเวอร์ชันใหม่ละแก้ปัญหาสระแล้วก็วันยุคลอยอาการนี้มันเป็นยังไงอาการนี้ก็คือเวลาสมมติเราพิมพ์คำว่าพี่เราจะเห็นแค่คำว่าพีแต่ว่าไม้เอกจะหายไปค่ะซึ่งปัญหานี้จะเกิดขึ้นในคนที่ใช้การตั้งค่าลายเป็นภาษาอังกฤษค่ะวิธีการแก้เบื้องต้นก่อนหน้านี้ก็คือต้องเปลี่ยนไปใช้ลายที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งมันก็ยุ่งยากบางคนก็แบบอาจจะไม่ชินเนาะค่ะล่าสุดลายเขาปล่อยอัปเดตลายเวอร์ชัน 11.3.0 ค่ะเพื่อมาแก้ปัญหานี้เลยปัญหาสระลอยวรรณยุกต์ลอยค่ะก็ถ้าใครเจอปัญหานี้ก็เข้าไปอัปเดตได้ที่ App Store เลยค่ะครับผมอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Apple ไปแล้วต่อไปมาพูดถึงพาร์ทของข่าวลือกันบ้างได้เมื่อไม่นานมาเนี่ยมันมีข่าวลือเกี่ยวกับงานอีเวนต์เดือนมีนาคมไงว่าจะจัดขึ้นวันที่23มีนาคมค่ะแต่ก็มีคนที่อาจจะต้องโกนคิวนะมันเป็นยังไงก็
จอห์นโพสเซอร์ค่ะออกมาบอกเราก่อนหน้านี้ว่าถ้าอีเวนต์ Apple เนี่ยไม่จัดวันที่23 มีนาเขาจะโกนคิวค่ะ แล้วก็มันไม่ได้จัดวันที่23 มีนาจริงๆคือเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษา Apple ไม่ได้ประกาศนะว่าจะจัดมีนาหรือว่าจะเลื่อนออกไปเมษา Apple ไม่เคยประกาศเลยนะครับข้อมูลพวกนี้มันเป็นที่นักปล่อยเขาหรือเขามาพูดกันแล้วก็จอห์นโพสเซอร์เหมือนบอกว่าวันที่23 มีนาถ้าไม่มาผมโกนคิวแน่นอน แล้วก็ออกมาอัปเดตเองว่าไม่มีแล้วนะ23 มีนาอาจจะเป็นต้นเดือนเมษายนอย่างเงี้ยเขาก็โอเคเขาก็เป็นผู้ชายตามสัญญาเขาบอกว่าเขาจะทำไลฟ์สตรีมวันที่23 มีนาคมในการกนคิ้วนะครับค่ะพี่เต็มคะเมื่อกี้ที่เราคุยถึงเรื่องการจัดงานเปิดตัวสินค้าของ Apple เนี่ยโดนเลื่อนออกไปแสดงว่าสินค้าที่จะเปิดตัวในงานเนี่ยเช่น iPad ก็ต้องโดนเลื่อนการเปิดตัวไปถูกไหมจริงๆมันอันนี้ขอย้ำอีกรอบนึง Apple ไม่ได้ประกาศเลื่อนนะครับเป็นนักปล่อยข่าวลือที่เขาลือเองเลื่อนเองแต่จริงๆเนี่ยมันมีข่าวของ Bloomberg มาก่อนหน้านี้แล้วบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะเปิดตัวภายในต้นเดือนเมษายนมันมีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของฟีเจอร์ของมันนะเมื่อก่อนเราจะเห็นว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมาพร้อมหน้าจอ Mini LED รองรับ 5G อย่างเงี้ยในรุ่นของ 12.9 นิ้วแต่ข่าวลือรอบนี้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมก็คือเรื่องของพอร์ต USB-C จะมี Thunderbolt ใส่เข้ามาด้วย Thunderbolt เนี่ยมันเป็นพอร์ตที่อยู่ในตัว MacBook ครับมันจะช่วยให้เราสามารถต่อจอนอกได้ดีขึ้นส่งผ่านข้อมูลได้ไวขึ้นมีข่าวลือบอกว่าจะเอาพอร์ตตัวนี้มาใช้ใน iPad Pro ด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยข่าวลือยังบอกอีกว่าตัว iPad Pro รุ่นใหม่จะใช้ชิป A14X ซึ่งความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัวชิป M1 ใน Apple Silicon เลยก็ต้องรอดูนะครับว่าต้นเดือนเมษายนเนี่ยจะมี iPad Pro รุ่นใหม่อัปเดตหรือเปล่ารอติดตามกันนะครับค่ะ Apple อัพวิดีโอใหม่ใน TikTok นะเป็นแคมเปญชื่ออะไรนะ AirPods Jump ค่ะใช่ป่ะน้องนิกลองเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะก่อนหน้านี้นะคะมันมีการอัพโหลดวิดีโอของ AirPods Pro ขีด Jump ลงในช่อง YouTube ของ Apple ค่ะเป็นการโฆษณา AirPods Pro นั่นแหละเวลาที่เราใส่กระโดดโลดเต้นหรือว่าออกท่าทางมากๆมันก็ยังอยู่ติดหูเราและล่าสุดค่ะ Apple เขาก็ได้โพสต์แคมเปญใน TikTok ที่แฮชแท็กว่าAirPods Jump ก็คือให้เหล่าครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยใส่ AirPods Pro แล้วก็ออกท่าทางไม่ว่าจะเต้นกระโดดหรือว่าทำแอคทิวิตี้ต่างๆโดยการใส่ AirPods อยู่เพื่อเป็นการบอกว่าเออเนี่ยใส่ AirPods ทำอะไรก็ได้คล่องตัวสะดวกสบายมันจะมีอยู่2ประเด็นที่เขาอยากโชว์นะประเด็นแรกก็คือมันใส่ได้แบบมั่นคงไงเราจะกระโดดเชือกตีลังกาอะไรมันก็ไม่หลุดอย่างที่2ก็คือเรื่องของฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนเราทำแอคทิวิตี้อะไรอยู่มันก็เหมือนว่าเราอยู่ในโลกของเราโดยที่ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างนั่นเองใช่แล้วค่ะใครที่ใช้ AirPods Pro อยู่แล้วก็เล่น TikTok อยู่ก็ลองไปเล่นแคมเปญนี้ดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ iMode Talk EP ที่3มีทั้งรายงานข่าวจาก Apple แล้วก็ข่าวลือจริงๆมันมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับสามารถเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ iPhone Mode ตอนเด็ดได้อ่ะนุ่งนิกฝากช่องหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกและพี่เต้นก็ขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและล่าสุดค่ะ Apple เขาก็ได้โพสต์แคมเปญเป็นอะไรพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเริ่มยังไงดีโอเคเอาใหม่พูดยังไงนะเล่าให้พี่ฟังหน่อยพูดก็พูดสีสีแดงลุกบริเวณได้อยู่ไม่เป็นไร